ครับท่านนั้นของว่าที่ร้อยตรีไพเจนวาสุวรรณนะครับท่านรองอธิบดีกรมชลประทานขึ้นมามอบพวงมาลัยร่วมกับเสี่ยเหนาวิรัตวชิระรัตนวงศ์ครับผู้เอกของรายการวันนี้ครับกรรมการบุญพาปรากฏผลขึ้นมาห้ามบนเวทีน้องโบ๊ทครับลงไปเสกคาถาเองเลยนะครับแล้วก็พันตำรวจสุติชัยเทียนโพนะครับมาเสกคาถาเป่ากระหม่อมให้กับแสงมณีคาถาใครจะดีกว่ากันครับเดี๋ยวดูครับแสงมณีสอเทียนโพครับเกิดที่โรงพยาบาลพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดไปโตที่มัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับส่วนด้านของ3 A ไก่ย่าง5ดาวสายไฟลามทุ่งจากบุรีรัมย์ครับเกิดที่อำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ค่าตัว 140,000 บาทในวัย17ปีนะครับทางด้านของแสงมณีครับเจอกับ 3A ในวัย30ปีครับ 3A นี่ล่องใต้ไปชกที่ภาคใต้นี้2ครั้งครับชนะ1แพ้1ครับแพ้ก็นู่นแหละครับตอนยังไม่ค่อยแกร่งครับตอนนั้นแพ้เพชรตอบางแสนหรือว่าเจ้าอำนาจรื่นเริงณปัจจุบันนี่แหละครับล่าสุดนี่ไปชกกับฝรั่งครับมวยรอบมาราธอนส่วนด้านของแสงมณีสอเทียนโพล่องใต้ไปครั้งแรกก็ไปชกกับวิทยาเล็กเจริญธรรมรักษ์แล้วก็ชนะคะแนนมาวันนี้ครับ123ปอนด์อ้าวกับปั้นซ้ายครับแม่ต้องรีบลุกขึ้นมาครับแสงมณีครับบวกคืนครับโดนซ้ายอีกทีนึงโอ้โหเซเป็นนกปีกหักดูภาพจะใช้ครั้งหนึ่งครับแม่ซ้ายแสงมณีไม่ถึงนะครับแต่ว่ากำปั้นซ้ายของ 3A ครับโอ้โหครึ่งปากครึ่งจมูกครับแสงมณีลุกขึ้นมาโอ้ไหวไม่ไหวครับกรรมการบุญพาปรากฏผลครับต้องนับครับเอาละครับ 3A ครับวินาทีทองมวยรุ่นพี่ครับอายุห่างกัน13ปีครับกระดูกมวยของแสงมณีถึงหรือไม่ครับโอ้โหวางแข้งซ้ายอำมาตย์ครับกระแทกหมัดซ้ายครับ 3A จับกระแทกหมัดวางแข้งซ้ายครับโอ้โหเกมมันระทึกใจตั้งแต่ยกแรกแล้วครับเพราะว่าแสงมณีเนี่ยเดินเข้าหามวยรุ่นพี่ตลอดครับแม่กับปั้นซ้ายแต่โอ้โหแต่ว่า 3A ซ้ายแม่นกว่าครับเอ้าโหขยับขยับครับโดนแข้งซ้ายของแสงมณี 3A แม่ก็เอาถึงนอกครับเตะขาบวกหมัดซ้ายครับคล่อมไปทั้งคู่เอาเตะขาครับ 3A แสงมณีฟื้นหรือยังครับฟื้นหรือยังครับโอ้โหถ้าเกิดไม่ฟื้นกองเชียร์สลบกองเชียร์สลบแทนเลยนะครับไปกันเพียบเลยนะครับปาพิภพหนุ่มยินตะวันนาครับสารวัตรออสแล้วก็พวงว่าที่ภรรยานี้ไปเชียร์ด้วยนะครับกำปั้นซ้ายครับแสงมณีครับคู่กันแล้วไม่แคล้วกันจริงๆครับแต่ว่าแหมไม่น่าเชื่อว่านายกมุนิชัยกับคุณสุพิชพิทักษ์ธรรมนี่หยิบพุงปลามันไปกินนะครับฟ้าไปจัดที่สงขลาครับโอ้โหหมดยก2ครับโอ้โดนเร็วครับเดินเข้ามุมนี่ยังมีขาสั่นๆอยู่นะครับแสงมณียอดคุณพ่อครับขึ้นมานวดเฟ้นเป็นการใหญ่แล้วครับคุณพ่อของแสงมณีแล้วก็คุณพ่อลำน้ำพองนะครับเป็นพี่เลี้ยงให้แล้วครับปล่อยตัวมานะครับในยกที่3ครับโอ้โหราคาเนี่ย 3A ต่อ 8-1 ทีเดียวครับโอ้ไปพลาดท่าเอากำปั้นซ้ายครับแม่โดนเหมือนกันครับ 3A ทำไปเล่นไปนะครับระยะหลัง 3A ก็สภาพร่างกายนะครับก็โรยไปตามไวเช่นเดียวกันครับเดินเข้าหาครับแสงมณีวางแข้งซ้ายครับอาศัยความสด 3A กระแทกหมัดขวาโดนแข้งซ้ายของแสงมณีครับโอ้โหเต็มชายโครงไป 2-3 แข้งแล้วครับกำมาจะบวกหมัดซ้ายครับไม่โดนครับโดนเตะขาแข้งซ้ายครับแสงมณีกำปั้นซ้ายครับเอาโดนซ้ายอีกทีนึงแต่ว่า 3A ก็บล็อกหมัดได้นะครับสังเกตมือซ้ายครับมาบล็อกคางตัวเองครับทำเป็นรูปตัว V ครับเอาโดนซ้ายแข้งซ้ายครับเอาละครับบุกใหญ่แล้วครับแสงมณีโดนถีบสกัดขยับเข้าหาโอ้โหห้าวหาญเหลือเกินครับขยับเข้าวางแข้งซ้ายครับแสงมณีไปตัดล่างกำปั้นซ้ายแหมทำเป้าไม่ค่อยแม่นครับแทงเข่าซ้ายครับแสงมณีครับแทงขวาดันดันออกแหมโดน 3A เตะขา 3A นี่จะเตะไปบริเวณสะโพกด้านขวาของแสงมณีครับย้ำไปที่เดิมครับแสงมณีแข้งซ้าย 3A วนแล้วครับไม่ปะทะครับอาปากคัดขวาทำไม่ได้ก็ไม่เร่งครับนี่คือนักมวยที่มากประสบการณ์นะครับค่าตัว 120,000 บาทครับ 3A แล้วก็ยืนระยะมายาวนานครับต้องบอกว่าเป็นอาเซียเลยนะครับตอนนี้ 3A ครับนี่เพราะความมีวินัยแล้วก็ความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพแสงมณีก็แรงขึ้นมาครับขยับวางแข้งซ้ายแหม 3A เก็บอาวุธได้กระแทกหมัดซ้ายตรงๆนะครับขยับเข้าหาครับแสงมณีกระแทกหมัดขวาแล้วตามด้วยแข้งซ้ายครับ
ขยับครับแหมซ้ายไม่ถึงครับโดนฟันศอกซ้ายแทงเข่าซ้ายแทงซ้ายแล้วก็ขวางไว้ครับ 3A ครับแข้งซ้ายครับ สามเอโดนแข้งซ้ายโอ้โหเอาบาทานี่แตกแก้มของ3เอเลยครับแข้งนี้เอาเตะตัดล่างครับแสงมณีล่างมั่งบนมั่งครับแต่ว่า3เอกระคืนด้วยแข้งซ้ายแสงมณีมาแข้งซ้ายครับทีขวานำกระแทกหมัดโอ้เกรงซ้ายนั่นครับแต่ว่าซ้ายไม่ค่อยจะเข้าเป้าเท่าไหร่ครับแสงมณีครับน้องรีดครับน้องรีดครับโอ้โหนี่เอายก2ยกยก3ยก4ยก5มาให้ดูนี่ผมก็เลยไม่เจอน้องเบอร์1เลยน้องปูนะครับเอาแข้งซ้ายครับแสงมณียกสุดท้ายครับตลาดหลักทรัพย์นี่โอ้โหไกลเหลือเกินอ่ะยกที่4ครับขออภัยครับแสงมณีมีอัดฉีดนะครับอัดฉีด 50,000 บาทนะครับแต่ว่าราคานี่เป็นรอง 3A ถึง20ช่วงตัวครับแข้งซ้ายครับ 3A แสงมณีกำปั้นซ้ายแทงเข่าซ้ายครับพยายามจะตัดล่างไม่ได้ครับแหมฐานแน่นครับกำปั้นซ้ายวางแข้งซ้ายแข้งซ้ายหลุดครับโดนแข้งซ้ายของ 3A ครับขยับเข้าหากำปั้นซ้ายแข้งซ้ายครับแสงมณีเร่งเหลือเกินครับเร่งเกมกำปั้นซ้ายวางซ้ายวืดไปครับกำปั้นซ้ายโดนครับโดนศอกครับไม่ใช่3เอโดนหมัดนะครับแสงมณีโดนศอกครับกรรมการบุญพาครับแยกสับศอกซ้ายกระแทกหมัดกำปั้นซ้ายครับ3เอก็ถีบทำลายจังหวะไปครับวางแข้งซ้ายแข้งซ้ายครับแสงมณีพยายามแหละครับแสงมณีครับแต่ว่าเนี่ยครับคือหมัดซ้ายของแสงมณีนี่ 3A นี่เห็นทุกหมัดเลยนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นนะแล้วก็บล็อกไว้ได้หมดเลยครับพยายามคุมมาแล้วครับทางด้านของ 3A ครับแต่แสงมณีก็ยังมีความพยายามอยู่ครับขอสักเปรี้ยงหนึ่งครับสักเปรี้ยงหนึ่งฮะกำปั้นวางแข้งซ้ายสามเอกระแทกหมัดขวาครับกระแทกหมัดขวาแข้งซ้ายครับสามเอเตะขาครับโอ้โดนเตะขาไปที่เดิมครับแสงมณีนี่ผ่อนเกมเลยครับเอาได้ซ้ายครับได้ซ้ายครับถึงจะหยุดกึกไปเหมือนกันครับสามเอแล้วครับมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หมดยก4ครับโอ้โหตามไล่ชกจนท้อครับในรอบหลายๆปีครับที่เราจะเห็นอย่างนี้ครับผมชอบยก5มากเลยครับครับผมนะ เป็นยกสุดท้ายหรือเปล่าที่จริงชอบครับผมใช่ครับ นะสถานการณ์เป็นไงตอนนี้ขาดลอยแล้วขาดลอยครับ 3A นะครับมุมน้ําเงินต่อขาดลอยคือต้องเร่งต้องนับเอาคืนอย่างเดียวครับทางด้านแสงมณีพยายามเร่งครับโอ้โหผู้เอกนำรายการเนี่ยต่อยประมาณตอนเที่ยงคืนนะอุ้ยโดนเหมือนกันครับเชื่อว่าสักคู่นี้เนี่ยถ้าไม่โดนนับสักก่อนเนี่ยแม่น่าจะเดือดนะผลจะออกมาเป็นยังไงก็แล้วแต่ครับไม่ทราบแต่เชื่อได้ว่ามีกันได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะแล้วก็ครบยกครับกรรมการรวบรวมคะแนนชูมือให้3 A กับย่างห้าดาวกับมวยรุ่นพี่เอาชนะคะแนนไป49ต่อ46ทั้ง3เสียงเลย46นะครับแหมไปดูพลาดโดนนับซะได้ตอนยกที่2ครับพอโดน